ถึงทั้งเครื่องเกมและเกมคอนโซลเกมแรกของโลกไม่ได้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเกมญี่ปุ่นมันเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาอุตสาหกรรมเกมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ก่อเกิดเครื่องเกมใหม่ๆที่พลิกวงการเกมแต่เป็นการพัฒนาเกมและสร้างความแปลกใหม่ชวนติดตามแก่คอเกมทั่วโลกและมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีนักพัฒนาเหล่านี้และนักพัฒนาเหล่านี้ก็จะไม่มีกินถ้าไม่มีบริษัทเป็นผู้สนับสนุนบริษัทที่ไม่ได้มองว่าเกมเป็นของไร้สาระไม่ได้มองว่ามันบ่อนทำลายเยาวชนไม่ได้มองว่าเครื่องเกมมันเป็นเรื่องของเด็กแต่มองว่าเกมมันคือธุรกิจที่ขับเคลื่อนบริษัทของพวกเขาพร้อมๆกับการมอบความบันเทิงให้โลกใบนี้เพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะขอนำเสนอ6บริษัทเกมของญี่ปุ่น6บริษัทเกมที่เคยสร้างตำนานเอาไว้ให้เราเกมเมอร์รู้จักและเรื่องนี้มันจะทำให้คุณรู้ถึงเส้นทางของพวกเขาว่าบางทีมันก็ไม่ได้สวยงามและง่ายได้เสมอไปอันดับที่6คือ Capcom เป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1979ในชื่อ IRM Corporation แต่เดิม Capcom เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเครื่องเกมอยู่ในแถบโอซาก้าแต่ต่อมาเมื่อบริษัทประสบความสำเร็จก็หันหน้าเข้าสู่การพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมโดยตรงและเปลี่ยนชื่อเป็น Capcom ในปี1983 Capcom ได้พัฒนาเกมคลาสสิกที่น่าสนใจออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าซีรีส์เกมอย่าง Mega Man Street Fighter หรือ Resident Evil นับว่า Capcom เป็นหนึ่งในผู้จุดกระแสความน่าสนใจต่างๆทำให้เกิดความก้าวหน้าในวงการเกมทั้งเรื่องการสร้างมาตรฐานเกมสยองขวัญเกมต่อสู้ที่มีท่าไม้ตายสุดเท่หรือแม้แต่การเอาการต่อสู้ในชั้นศาลมาดัดแปลงทำเป็นเกมแค่นี้ก็น่าจะแสดงให้เห็นแล้วว่า Capcom มีความครีเอทีฟถึงด้านเกมมากแค่ไหนอันดับที่5คือโคนามิก่อตั้งขึ้นในปี1969แรกเริ่มเดิมทีโคนามิทำธุรกิจเกี่ยวกับตู้เพลงคาราโอเกะแล้วก็เปลี่ยนมาให้บริการตู้เกมอาร์เคดจนกลายเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จทางด้านนี้จากนั้นก็เริ่มขยายสาขาไปต่างประเทศขณะเดียวกันก็เริ่มหันหน้าเข้าสู่วงการเกมคอนโซลมากขึ้นด้วยโดยการจัดจำหน่ายเครื่องแฟมิคอมและเครื่องเกมต่างๆรวมไปถึงการพัฒนาเกมจนมีเกมฮิตที่เราคุ้นชื่ออยู่มากมายอย่างเช่น Contra Castlevania Winning หรือแม้แต่สุดยอดซีรีส์อย่าง Metal Gear แต่ถ้าเกิดหากพูดถึงค่ายเกมที่รุ่งเรืองจากคอนโซลแล้วก็คงจะลืมชื่อโคนามิไปไม่ได้แต่ว่าปัจจุบันโคนามิเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แนวคิดเรื่องการพัฒนาเกมและทิศทางของบริษัทก็เปลี่ยนไปด้วยโคนามิลดบทบาทของเกมคอนโซลลงหันไปเอาดีทางด้านเกมมือถือและตู้เกมอาร์เคดมากขึ้นอันดับที่4คือเซกาเป็นหนึ่งบริษัทที่ล้มลุกคลุกคลานมากับอุตสาหกรรมเกมไม่แพ้ปู่ Nintendo เซกาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1940ในชื่อ Standard Game ซึ่ง Standard Gameเป็นบริษัทสร้างตู้เกมอาร์เคดให้กับคนในกองทัพที่ฐานทัพฮาวายได้เล่นผ่อนคลายต่อมาบริษัทกลับไปตั้งที่ญี่ปุ่นและใช้ชื่อ Service Game of Japan และชื่อนั้นมันก็เป็นที่มาของคำว่า Sega นั่นเองครับ Sega เคยถูกขายและควบรวมกิจการไปหลายครั้งแต่ในที่สุดมันก็กลับมาตั้งสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นอีกครั้งและครั้งนี้ได้ใช้ชื่อเป็น Sega Enterprise จำกัดและเมื่ออุตสาหกรรมเกมเริ่มฟื้นตัวจากที่ซบเซาเซกาก็เลยเข้าไปจัดตั้งออฟฟิศที่อเมริกาด้วยแล้วเซกาก็ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาเครื่องเกมคอนโซลลงสู่ตลาดเกมซะเลยโดยเครื่องเกมคอนโซลเครื่องแรกของเซกาคือ Master System ซึ่งเครื่องนี้วางจำหน่ายในปี1985หลังจากที่เซกาพัฒนาเครื่องเกมคอนโซลมามากมายเซกามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจถึงขนาดที่ว่าสร้างเครื่องเกมพกพาแบบสีในก่อนเกมบอยคัลเลอร์ที่มี Nintendo เป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนั้นเสียอีกนอกจากนี้เซกายังประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหกรรมเกมอาร์เคดสร้างเครื่องเกม3มิติขึ้นมาได้และยังสร้างเกมที่น่าสนใจไว้อีกมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปกับกลายเป็นว่าเซกาไปได้ไม่ดีในอุตสาหกรรมเกมเท่าที่ควรในช่วงปี2000เซกาเลิกพัฒนาเครื่องเกมคอนโซลแต่ไปมุ่งเน้นพัฒนาเกมแทนและเกมที่เซกาพัฒนาก็เป็นเกมที่มีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอและเซกายังมีมาสคอตอย่างโซนิกที่เอาเข้าจริงๆแล้วก็โด่งดังพอๆกับมาริโอเลยทีเดียวอันดับที่3คือ Square Enix เป็นบริษัทที่เกิดมาจากการร่วมทุนของ2บริษัทแรกคือ Squaresoft เดิมทีเป็นผู้พัฒนาเกมที่มีเกมฮิตโด่งดังอย่าง Final Fantasy และบริษัทที่2คือ Enix ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมที่โด่งดังเช่นกันแต่ Enix มีธุรกิจอื่นๆด้วยเช่นหนังสือการ์ตูนและนั่นทำให้ Enix มีความหลากหลายทั้งด้านอุตสาหกรรมบันเทิงมากกว่าและ Enix ยังมีเกมที่โด่งดังอย่าง Dragon Quest อีกด้วย
ทั้งบริษัทเคยถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกันเพราะว่าทั้งคู่มีแนวทางการพัฒนาเกมที่คล้ายคลึงกันมากๆแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งสองหันมาวางแผนจับมือและคิดจะควบรวมธุรกิจกันซะอย่างนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าอีนิกมีธุรกิจที่หลากหลายมากกว่าแต่กลับอยากได้ความมั่นคงในด้านอุตสาหกรรมเกมทั้งในและต่างประเทศส่วน Squaresoft ก็จะได้ทุนของอีนิกเข้ามาเพิ่มเรียกว่าได้ผลประโยชน์กันคนละด้านแต่แล้ววันหนึ่งSquare ก็เกือบเจ๊งเพราะว่า Square เชื่อมั่นในชื่อของ Final Fantasy มากเกินไปคิดว่าเอาอะไรมาแปะชื่อ Final Fantasy มันก็จะขายได้ Square ทุ่มทุนไปกับการสร้างหนังเรื่อง Final Fantasy The Spirit Within ซึ่งมันก็กลายเป็นหนังที่ไม่ถูกจริตแฟนๆและไม่ใช่แค่แฟนๆอย่างเดียวยังไม่ถูกจริตของคนดูหนังเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่ Square อย่างเดียวและในตอนนั้นก็มีข่าวว่า Dragon Quest ภาคที่เพิ่งออกมาใกล้ๆกันไปได้ไม่สวยเท่าไหร่นักดังนั้นเมื่อ Square ได้ควบรวมกิจการกับ Enix หลายคนจึงเข้าใจไปว่าทั้ง2บริษัทมารวมกันเพราะกำลังจะไปไม่รอดในตอนนั้น Square กำลังล่อแร่แล้ว Enix ก็ลังเลเหมือนกันที่จะควบรวมกิจการเพราะกลัวจะร่อแร่ตามไปด้วยแต่ด้วยข้อตกลงอะไรหลายๆอย่างและผลประโยชน์ที่เคยตกลงกันไว้แต่เดิมทั้ง2ก็ได้รวมกันกลายเป็น Square Enix ในปี2003และชื่อของบริษัทก็ไม่ได้มีความหมายว่าใครใหญ่กว่าใครหรือถือหุ้นมากกว่ากันแต่ที่ใช้ชื่อของ Square ขึ้นต้นเพราะว่าให้เกียรติกันทั้ง2ฝ่ายและในปัจจุบันซีรีส์ที่สร้างชื่อให้กับ Square Enix มากที่สุดก็ยังคงเป็น Dragon Quest และ Final Fantasy อยู่ดีทั้ง2เกมยังโลดแล่นอยู่ในวงการเกมเป็นที่รู้จักมากมายและยังคงออกภาคใหม่ๆมาสูบเงินเราเรื่อยๆอันดับที่2คือ Nintendo ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากอีกแล้วล่ะถึงความสำเร็จของ Nintendo เพราะว่าพูดไปหลายคลิปแล้วนะจนกลัวว่าคนดูจะบ่นแล้วว่าเป็นอะไรกับ Nintendo หรือเปล่าจะให้ติดอีกกี่อันดับเนี่ยก็นะอย่างที่รู้กัน Nintendo เป็นบริษัทผู้พัฒนาเกมและผู้พัฒนาเครื่องเกมที่ถึงขั้นฝากความสำเร็จไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ได้แล้วบริษัท Nintendo มีอายุนับร้อยปีแต่มันก็เหมือนกับบริษัทเกมอื่นๆนั่นแหละครับจริงๆแล้ว Nintendo ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่เกมคอนโซลบริษัท Nintendo ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1889บริษัท Nintendoทำธุรกิจผลิตการ์ดอยู่หลายสิบปีจนกระทั่งเปลี่ยนผู้บริหาร Nintendo จึงได้ทบทวนว่าธุรกิจนี้น่ะมันเป็นธุรกิจเล็กๆเท่านั้นแต่วันหนึ่งโอกาสมันก็มาถึง Nintendo ได้ร่วมงานกับ Disney และผลิตการ์ดลาย Disney เลยกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตอนนั้นบริษัท Nintendo ก็ขยายใหญ่ขึ้นด้วยแต่ Nintendo ก็ยังไม่ได้ทำเกมกลับไปทำธุรกิจจับชายอย่างอื่นแทนเช่นแท็กซี่โรงแรมเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งธุรกิจเหล่านี้มันก็ลุ่มๆดอนๆไปรอดบ้างไม่รอดบ้างจนสุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปแต่หนึ่งในธุรกิจจับฉายที่ Nintendo ทำมันกลับมีหนึ่งอันที่เวิร์กนั่นก็คือบริษัทของเล่นพอเริ่มประสบความสำเร็จด้านของเล่น Nintendo ก็เริ่มหันมาสนใจเกมละทีนี้ Nintendo หันมาเป็นผู้จัดจำหน่ายวิดีโอเกมตอนนั้นแค่จัดจำหน่ายนะไม่ได้สร้างอะไรทั้งนั้นแล้วมันนำความสำเร็จมาให้ Nintendo อย่างล้นหลามจนทางบริษัทสนใจที่จะพัฒนาเกมขึ้นมาแบบจริงๆจังๆแล้วมันก็มีเกมหนึ่งที่ในยุคนั้นถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับ Nintendo ได้อย่างมากๆนั่นก็คือ Donkey Kong หลังจากที่ประสบความสำเร็จจาก Donkey Kong Nintendo ก็ก้าวเท้าลงสู่วงการเกมอย่างเต็มตัวไม่ใช่แค่การพัฒนาเกมแต่ยังพัฒนาเครื่องเกมคอนโซลอีกด้วยสิ่งที่ Nintendo พัฒนาขึ้นมามันก็มีดีบ้างแย่บ้างปนกันไปแต่รวมๆแล้วมันก็มากพอที่จะทำให้ผมไปสร้างอีกคลิปนึงได้ขายกันตรงๆเลยแล้วกันลองเข้าไปดูได้นะครับใน Channel และในปัจจุบันสิ่งที่โดดเด่นมากของ Nintendo ก็คือการคงความคลาสสิกเอาไว้ทำให้นึกถึงเรื่องในอดีตแต่ความจริงแล้วต่อให้เป็นเกมแต่มันก็เป็นธุรกิจด้วยธุรกิจไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เพราะคู่แข่งของคุณมันก็ไม่หยุดนิ่งเช่นกันและนั่นก็ทำให้เรามาถึงลำดับสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ Sony ครับเมื่อกี้ปิดด้วยคู่แข่งอันดับสุดท้ายของวันนี้มันจึงขาดไปไม่ได้นั่นก็คือคู่แข่งของ Nintendo หรือจะให้เรียกว่าเป็นคู่แค้นแสนรักกันเลยก็ได้ใช่แล้วครับเพราะว่า Sony นั้นรักกับ Nintendo มากๆประชดนะ ถ้าพูดถึง Sony ใครๆก็รู้ว่าเป็นเจ้าพ่อในเรื่องสื่อบันเทิงยังไม่พอแต่เป็นเจ้าพ่อในเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าอีกด้วย Sony เป็นบริษัทระดับโลกที่กล้าพูดได้เลยว่าต่อให้ไม่รู้จักก็ต้องเคยแตะอะไรของ Sony มาบ้างแหละนั่นก็เพราะว่าอะไรที่ใช้ไฟฟ้าพี่แกทำมาหมดแล้วจริงๆเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงประวัติของโซนี่กันสักเล็กน้อยดีกว่าแรกเริ่มโซนี่ก่อตั้งเมื่อปี1946ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าโตเกียว Telecommunication Engineering Corporation ยาวเหมือนกันนะเนี่ย
โดยบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากการผลิตหม้อหุงข้าวและเมื่อบริษัทเริ่มประสบความสำเร็จจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโซนี่ซึ่งคำว่าโซนี่มีรากศัพท์มาจากคำสองคำมันคือโซนัสมันมาจากภาษาลาตินแปลเป็นภาษาไทยว่าเสียงและคำที่สองคือซันนี่มาจากคำว่าซันนี่บอยซึ่งเป็นสแลงของภาษาญี่ปุ่นหมายถึงเด็กชายที่ฉลาดและประสบความสำเร็จโซนี่ขยายกิจการออกไปมากมายและหนึ่งในกิจการที่โซนี่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คืออุตสาหกรรมเกมในช่วงนั้นช่วงที่ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของวงการเกม Nintendo เป็นพี่ใหญ่ครับฟ้าของวงการนี้ส่วน Sony ก็เป็นได้แค่เด็กน้อยหัวเกรียนที่ยืนมองตาปริบๆอยากจะขอเข้าไปเล่นด้วยกับพี่ใหญ่ Sony พยายามทำเครื่องเกมคอนโซลของตัวเองออกมาแล้วแต่มันก็ไม่รุ่งและใบเบิกทางของ Sony ที่จะได้ก้าวเข้ามาในธุรกิจเกมนั่นคือการยอมช่วยพี่ใหญ่อย่าง Nintendo พัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่น CD ของ Famicom แถม Sony ยังฝันไว้ไกลว่าจะใช้เจ้าเครื่องนี้แหละทำอย่างอื่นได้อีกมากมายโซนี่รีดเลนศักยภาพทั้งหมดของบริษัทที่ตัวเองมีรวมทั้งบริษัทลูกต่างๆของโซนี่ด้วยนี่รวมไปถึงดึงบริษัทอื่นเข้ามาร่วมทุนด้วยนะแบบว่าทุ่มสุดตัวเอาครั้งเดียวปังไปเลยและโซนี่ก็พัฒนาเทคโนโลยีนี้มาเรื่อยๆและประกาศซะดิบดีว่าเราจะร่วมทุนกับ Nintendo แต่วันต่อมา Nintendo มันก็หนีซะงั้นน่ะประกาศหักมุมเอาซะดื้อว่าจะไม่ร่วมงานกับโซนี่แล้วเล่นเอาโซนี่ไปไม่ถูกเลยทีเดียวและไอ้วันต่อมาที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่วันต่อมาแบบเปรียบเทียบด้วยนะมันเป็นวันต่อมาหลังจากที่โซนี่ประกาศไม่ถึงวันต่อมาจริงๆเลยแบบนี้โซนี่ก็เป๋ไปเลยครับไปต่อไม่ถูกยืนงงในดงนักพัฒนาเกมอยู่พักใหญ่แบบนี้มันเหมือนโซนี่โดน Nintendo ลากไปตบกลางสี่แยกถึงขั้นมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นด้วยก็คงไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมโซนี่มันถึงกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Nintendo อาจจะเป็นเพราะความแค้นครั้งนี้ที่เป็นแรงผลักดันจุดประกายให้โซนี่เลือกที่จะก้าวต่อไปในอุตสาหกรรมเกมไม่หมดไฟแม้ว่าจะโดน Nintendo หักหลังทางธุรกิจแต่ไฟก็ส่วนไฟแต่ในความเป็นจริงโซนี่ไม่ได้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกมมากมายเท่ากับ Nintendo โซนี่เอาเทคโนโลยี CD ที่จะใช้กับ Nintendo นำมาพัฒนาต่อรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยี3มิติของเกมที่ใช้แผ่น CD เล่นในตอนแรกโซนี่ก็ยังลังเลที่จะทุ่มทุนลงไปแต่ว่าโซนี่แต่เห็นความสำเร็จของเครื่องเกม3มิติของเซกามันทำให้โซนี่มั่นใจว่า CD นี่แหละจะต้องรุ่งกว่าเกมตลับแน่นอนโซนี่จึงเดินหน้าพัฒนาโปรเจกต์นี้อย่างเต็มที่และโปรเจกต์ที่ว่ามันก็คือโปรเจกต์ที่เรารู้จักกันในนาม PlayStation ครับโซนี่ไปดีลกับผู้พัฒนาเกมมากมายให้นำเกมมาลงที่เครื่องนี้รวมถึงซื้อค่ายเกมมาเป็นของตัวเองด้วยแบบว่ามาทางนี้แล้วก็ต้องมาให้สุดแล้วไอ้ PlayStation หรือที่เราเรียกกันว่า Play 1เนี่ยมันก็วางจำหน่ายในปี1994และความปังของ Play 1ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะมันคือตำนานที่แท้จริงของวงการเกมเป็นเจ้าแรกที่นำ CD เข้ามาใช้กับการเล่นเกมเครื่อง Play 1มีเกมมากมายเป็นร้อยๆให้เล่นกลายเป็นเครื่องคอนโซลที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมไปเลยทีเดียวและนั่นมันทำให้เกมตลับอย่างเกมของ Nintendoกลายเป็นมวยรองมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องนี้อัปเกรดให้โซนี่จากเด็กตัวน้อยในอุตสาหกรรมเกมที่ถูกพี่ใหญ่เอาเปรียบกลับมากลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมเกมเลยก็ว่าได้และนอกจากเครื่องคอนโซลโซนี่ก็ยังทำเกมพกพาอย่าง PSP ด้วยและ PSP มันก็ปังไม่แพ้กับเกมบอยเลยทีเดียวแต่หนทางของโซนี่มันก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปครับเมื่อโซนี่ใช้ CD ข้อเสียที่ต้องเจอคือต้องมาต่อสู้กับพวกแผ่นผีและเผชิญหน้ากับแฮกเกอร์ที่พยายามจะเจาะระบบโซนี่พยายามพัฒนาอะไรต่างๆเข้าไปในเครื่อง PlayStation อย่างเช่นการเล่นแผ่นบูเรหรือระบบ PlayStation Network ก็นับว่าโซนี่ล้มลุกคลุกคลานกับการพัฒนาเกมมาอย่างยาวนานพังบ้างปังบ้างและเวอร์ชั่นล่าสุดของ PlayStation นั่นก็คือ PlayStation 4และในยุคนี้ยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Play 4มันเป็นเครื่องเล่นเกมที่ฮิตที่สุดของโลกข้อมูลจากปี2016โซนี่ประกาศว่าขาย Play 4ไปกว่า70ล้านเครื่องเข้าไปแล้วถ้าเกิดเทียบกันเล่นๆมันก็มากพอๆกับจำนวนประชากรของประเทศไทยเลยทีเดียวและนั่นเป็นข้อมูลเก่าลองมาคิดดูว่าตอนนี้มันจะขายไปได้กี่เครื่องและมันก็น่าสนใจนะครับว่าในอนาคตโซนี่จะไปในทิศทางไหนต่อไปก็หมดแล้วครับกับ6ค่ายเกมในตำนาน6ค่ายเกมที่สร้างอะไรหลายๆอย่างเอาไว้สร้างอะไรหลายๆอย่างประดับอุตสาหกรรมเกมทั้งของญี่ปุ่นเองและของโลกด้วยเรียกได้ว่าเกมเมอร์จะต้องรู้จักหรือเคยเล่นเกมของค่ายเกมเหล่านี้แน่นอนแต่มันก็น่าเสียดายนะครับที่ปัจจุบันจุดมุ่งหมายของหลายๆบริษัทมันเปลี่ยนไปคำว่าธุรกิจมันส่งผลกับเกมมากขึ้นมันทำให้หลายๆเกม
ตั้งใจที่จะพัฒนาขึ้นมาดูดเงินเราไม่ว่าจะเป็นการขาย DLC หรือ Loot Box กาชาในเกมบางเกมที่ไม่สมควรมีมันอยู่กลายเป็นว่าคนเล่นก็ต้องจ่ายเงินเติมไม่รู้จักจบจักสิ้นบางเกมก็เพิ่มนู่นเพิ่มนี่นิดหน่อยแล้วก็เอามาขายใหม่มันทำให้เสน่ห์หลายๆอย่างของวงการนี้ลดลงและสุดท้ายผมในฐานะคนเล่นเกมก็ได้แต่หวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรๆมันจะเปลี่ยนไปในเส้นทางที่ดีขึ้นและเรายังมีความสุขกับสิ่งที่เรียกว่าเกมได้อยู่แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับค่ายเกมเหล่านี้ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้แล้วถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดแล้วยังมีเวลาเหลือก็เข้าไปดูวิดีโออื่นๆของผมได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจออ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับในตอนนี้ผมได้เปิด Patreon เอาไว้ด้วยถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนมีเกมเมอร์ให้มีโปรดักชันอะไรที่มันดีกว่านี้ก็กดเข้าไปดูกันได้ครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ